สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The Crowd Channel และนี่คือ The Crowd Series มหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ครับและตอนนี้ก็คือตอนที่11นะครับเราจะพูดถึงราชสกุลในมหาสาขาลำดับที่11ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็คือราชสกุลยุคนครับโดยองค์ต้นราชสกุลก็คือพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศครับซึ่งเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นอภิรัฐมนตรีมาก่อนครับซึ่งเรื่องราวของราชสกุลยุคนจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศนะครับมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ายุคลที่คำพรครับเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่44ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับประสูติแต่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกรมพัสสุธาสีนาถปิยมหาราชปฎิวรัตดาซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นภูมินทรภักดีก็คือตระกูลลดาวันนั่นเองครับซึ่งพระองค์ยุคนที่คำพรเนี่ยประสูติเมื่อวันที่17มีนาคมปี1882ที่พระตำหนักสวนบัวพระราชวังดุสิตครับโดยมีทรงพระมีโสทมีพระโสธรกนิษฐภคินีก็คือน้องสาวร่วมแม่เดียวกันเนี่ย3พระองค์ครับคือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้านภาจรจำรัสศรีพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ามาลิดีนพดาราและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้านิพานนพดลซึ่งทั้งหมดนะครับมีพระราชรถแรกประสูติที่พระองค์เจ้าทั้งหมดเลยยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้านะครับเหตุผลนั่นก็เพราะว่าตำแหน่งเจ้าฟ้าดั้งเดิมเนี่ยนะครับจะกำหนดเลยว่าลูกโอรสธิดากษัตริย์จะเป็นเจ้าฟ้าได้เนี่ยจะต้องมีแม่เป็นพระมเหสีในชั้นลูกหลวงครับหรือพระมเหสีชั้นเอกเท่านั้นสื่อหลักๆก็คือชั้นลูกหลวงก็คือต้องเป็นมเหสีที่เป็นลูกของกษัตริย์ซึ่งก็จะไปอยู่ในโซนของสมเด็จพระศรีพัชรินทราสมเด็จพระศรีโสรินทิราสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมรสีพวกเนี้ยสามสี่พระองค์เนี้ยนะครับรวมถึงพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แล้วก็พระองค์เจ้าหญิงทักษิณชา5พระองค์เนี้ยลูกเกิดมาจะเป็นเจ้าฟ้า 100% เลยเพราะว่าเป็นพระธิดาของกษัตริย์เรียกได้ว่ามเหสีชั้นลูกหลวงแต่พระองค์เจ้าสายสวลีพิรมครับมีตำแหน่งเป็นพระอัคคชยาก็คือมเหสีชั้นกลางครับหรือมเหสีชั้นรองแล้วทรงก็ไม่ได้เป็นมเหสีชั้นลูกหลวงแต่เป็นมเหสีชั้นหลานหลวงก็คือเป็นหลานของกษัตริย์ครับพระองค์สายสวลีพิรมเนี่ยเป็นมีศักดิ์เป็นพระนัดดาของรัชกาลที่3ครับเนื่องด้วยกรมหมื่นภูมินทรภักดีเนี่ยเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่3แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่สาว2พระองค์ของพระองค์เจ้าวิองพระเจ้าสายสวลีพิรมเนี่ยก็เป็นพระอัคคชยาในรัชกาลที่5ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือพระอัคคชยาพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีราชกรมขุนอัครวรราชกัลยาแล้วก็พระอัคคชยาเธอพระองค์เจ้าสาวภาคนารีรัตน์นะครับก็มีอุบลรัตนารีนาถสาวภาคนารีราชสายสวลีพิรม3พระองค์นี้เป็นพระอัคคชยาแล้วก็เป็นมเหสีชั้นหลานหลวงทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระโอรสธิดาที่ประสูติจาก3พระองค์นี้ครับแรกประสูติจะเป็นพระองค์เจ้าหมดเลยแล้วในภายหลังก็ถึงจะมีพระราชโองการในการเลื่อนพระอิสยศครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชมีพระบรมราชโองการเนี่ยให้เลื่อนพระอิสยศบรรดาพระโอรสธิดาที่เกิดจากพระอัคคชยาทั้ง3พระองค์เนี่ยในวันที่6พฤษภาคมปี1888ครับเป็นเหตุให้บรรดาพระโอรสพระธิดาที่ประสูติจากพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมเนี่ยนะครับได้เลื่อนพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหมดเลยครับนั่นก็คือเลื่อนเป็นเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรเจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรีเจ้าฟ้ามาลินีนพดลมาลินีนพดาราแล้วก็เจ้าฟ้านิพานนพดลจากนั้นครับในปี1896ก็โปรดให้มีการเฉลิมพระนามในพระสุพรรณบัตรอย่างเป็นทางการครับโดยทั้ง4พระองค์เนี่ยได้พระนามใหม่เลยนะครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรจุฬาลงกรณราชรวิวงศ์อุไพพงษ์พิสุทธิ์วรุตตโมพระโตสุชาติบรมนาถราชกุมารพร้อมกันนี้ก็สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าทรงกรมด้วยครับที่กรมมหมื่นลพบุราดิศรตำแหน่งแรกเลยนะครับกรมมหมื่นลพบุราดิศรพระองค์ต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรีพัทรวดีราชธิดาแต่พระ
เจ้าลูกเธอคนนี้เจ้าฟ้านภจรเนี่ยสิ้นพระชนแต่พระเยาว์นะครับองค์ที่3ก็มีพระนามอย่างเป็นทางการครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามารินีนพดาราสิรินิพาพันนวดีซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะครับก็จะขึ้นสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรมครับที่กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญาแล้วก็พระองค์สุดท้ายก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานนพดลวิมลประภาวดีนะครับหรือทูลกระหม่อมหญิงเล็กก็ในสมัยรัชกาลที่6ครับก็จะได้ขึ้นสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรมเช่นกันที่กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีซึ่งเจ้าฟ้านิพานนพดลนี่แหละครับคือที่มาของหนังสือพระราชโองเรื่องไกลบ้านครับนั่นคือตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เนี่ยทรงได้มีนอกจากจดหมายทางราชการที่จะส่งมาให้คณะเสนาบดีทราบแล้วเนี่ยทรงจะมีพระราชเลขาส่วนพระองค์ครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวมากๆเลยแล้วทรงก็ส่งมาให้เจ้าฟ้านิพานนพดลครับหรือว่าลูกหญิงเล็กของท่านเนี่ยซึ่งเจ้าฟ้านิพานนพดลก็จะเก็บทุกฉบับเอาไว้ครับแล้วภายหลังเนี่ยท่านก็เอาทุกฉบับเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือเรื่องไกลบ้านนั่นเองนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหมื่นลบโบราณดิศรนะครับศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครับก่อนที่จะไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษในเรียนที่โรงเรียนแฮโรแล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครับในสาขารัฐศาสตร์การปกครองแล้วก็ประวัติศาสตร์และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็เสด็จกลับประเทศไทยครับในปี1906พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวก็โปรดให้เลื่อนพระศรียศใหม่ครับก็คือเลื่อนตำแหน่งทรงกรมแล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อทรงกรมด้วยจากกรมหมื่นลบบุราดิศรกลายเป็นกรมขุนลบบุรีราเมศครับแล้วก็รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าทรงจบการเมืองการปกครองมาแล้วก็ยังเป็นเจ้ากรมพลังพังงงไหมฮะชื่อแปลกๆปัจจุบันก็คือกรมการปกครองนั่นเองครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ครับเมื่อพระมงกุฎเกล้าขึ้นครองราชก็โปรดให้เจ้าฟ้ากรมขุนลบบุรีราเมศเนี่ยไปดำรงตำแหน่งเป็นสมุหเทศาภิบาลและอุปราชมณฑลปักใต้ครับซึ่งมีหน้าที่ในการทำหน้าที่บริหารราชการของมณฑลภาคใต้ทั้งหมดโดยทำหน้าที่ต่างพระเนตรประกันโดยที่พระองค์เนี่ยต้องเสด็จไปประทับปฏิบัติราชการที่ภาคใต้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปปฏิบัติราชการที่ภาคใต้นะครับเจ้านายส่วนใหญ่ก็จะประทับอยู่แบบว่าเพชรบุรีไม่ก็นครศรีธรรมราชแต่ว่าเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศเนี่ยทรงเลือกที่จะไปประทับและปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาครับและได้มีการตั้งโดยทรงได้ก่อตั้งที่พำนักของพระองค์ด้วยนั่นคือพระตำหนักเขาน้อยจังหวัดสงขลานั่นเองพร้อมกันนี้ครับพระองค์ก็ได้ก่อตั้งกรมเสือป่าของมณฑลนครศรีธรรมราชแล้วก็โดยตลอดเวลาที่ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลเนี่ยก็ทรงพัฒนาการเมืองภาคใต้เนี่ยนะฮะตั้งแต่ระบบรูปแบบการปกครองสังคมการศึกษาโดยทรงใช้เมืองสงขลาเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางในการดำเนินงานของพระองค์รวมถึงเนี่ยพระองค์สามารถที่จะสนองนโยบายเสือป่าเพื่อเอาไปป้องกันการคุกคามของอังกฤษซึ่งมาจากมาลายูได้สำเร็จด้วยครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็ทรงพระกรุณาโปรดให้เจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศเนี่ยกลับขึ้นมารับราชการที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นอุปนายกเสือป่าแทนที่เจ้าพญารามราคบครับซึ่งได้กราบถวายบังคมทูลลาไปราชการต่างประเทศแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนายทหารราชองครักษ์สมุหมนตรีราชกองรับพิเศษนายทหารพิเศษกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์และกรมทหารรักษาวังพร้อมกับเลื่อนตำแหน่งเป็นกรมหลวงลพบุรีราเมศตำแหน่งสุดท้ายคืออภิรัฐมนตรีครับโดยทรงได้ทำหน้าที่แทนอภิรัฐมนตรีที่สิ้นชนไปนะฮะแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมานะฮะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศครับประชวรด้วยโรคพระหฤทัยและทรงก็สวรรคตด้วยอาการหัวใจวายครับในวันที่8เมษายนปี1932ที่วังละดาวันสิริพระชนษา49ปีครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิพย์พัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศนะครับเสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลพระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชกับหม่อมแม้นบุญนาคครับเสกสมรสเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี1907แล้วก็ทรงมีหม่อมอีก1คนนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์ลดาสุประดิษฐ์พระธิดาในหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์แต่ว่ากับหม่อมราชวงศ์ลดาเนี่ยไม่ได้มีทายาทด้วยกันทรงมีทายาทกับพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลครับมีอยู่3พระองค์แล้วก็เป็นพระโอรสหมดเลย
และเนื่องด้วยพระองค์เนี่ยทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อมชั้นโทชั้นสมเด็จส่วนพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลเนี่ยก็เป็นพระองค์เจ้าในชั้นในชั้นโทเช่นเดียวกันทำให้พระโอรสที่ถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมีสถานะเป็นพระองค์เจ้าตั้งแต่กำเนิดครับตามธรรมเนียมปฏิบัติของเขาเรียกว่าธรรมเนียมประเพณีลำดับพระยศแล้วก็ของราชวงศ์แล้วก็บวกกับสมัยรัชกาลที่6ได้ทำการจัดระเบียบพระอิสริยยศแล้วปรากฏว่าโอรสธิดาของเจ้าฟ้ายุคลคำพรที่ประสูติจากพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลก็จะเป็นพระโอรสทั้งหมดซึ่งพระโอรสทั้ง3คนนี้ก็จะเป็นพระองค์เจ้าตั้งแต่กำเนิดนะครับซึ่งก็มี3องค์ก็คือพระองค์แรกครับพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนประสูติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลครับประสูติเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี1910ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศรินทร์ครับก่อนจะไปเรียนที่โรงเรียนแฮโรว์ประเทศอังกฤษแล้วก็เสด็จกลับมาศึกษาที่โรงเรียนในร้อยทหารบกแล้วก็รับราชการที่กองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์พระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะครับชื่นชอบงานการแสดงภาพยนตร์รวมถึงการแต่งเพลงอยู่แล้วทรงมีเพลงพระนิพนธ์หลายเพลงครับเช่นเพลงบัวขาวเพลงเรือนแพเพลงลมหวนซึ่งเป็นเพลงดังๆมากๆเลยนะครับแล้วก็โปรดที่จะสะสมวัตถุโบราณด้วยในเรื่องของละครภาพยนตร์เนี่ยนะครับพระองค์เจ้าพานุพันธุคนหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าพระองค์ชายใหญ่เนี่ยนะครับก็ได้ทรงก่อตั้งบริษัทไทยฟิล์มครับร่วมกับนายพจน์สารสินแล้วก็นายประสาทสุขุมสร้างภาพยนตร์35 มม.เรื่องแรกนั่นคือเรื่องถ่านไฟเก่าครับในปี1938แล้วก็ทำมาอีกหลายเรื่องครับจนปี1940ซึ่งทำเรื่องลูกทุ่งเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะว่าขาดทุนครับสุดท้ายต้องขายกิจการบริษัทไทยฟิล์มเนี่ยให้กับกองทัพอากาศจากนั้นนะครับก็ทรงมาก่อตั้งคณะอัศวินการละครครับในยุคที่ละครเวทีกำลังเฟื่องฟูซึ่งมีผลงานหลายเรื่องครับที่ได้แสดงที่ศาลาเฉลิมไทยเช่นเรื่องดังๆเลยนะครับของอัศวินการละครก็คือบ้านใส่ทองครับซึ่งนำแสดงโดยสวลีภกาพันธ์และฉลองสิมเสถียรแล้วก็ได้ทรงนิพนธ์เพลงหากรู้สักนิดให้สวลีร้องประกอบในละครเวทีเรื่องนี้ด้วยครับหากฉันรู้สักนิดว่าเธอรักฉันเนี่ยฮะไปฟังดูนะฮะหรือเรื่องบุษบาริมทางครับซึ่งนำแสดงโดยเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและเรื่องที่ดังที่สุดของอัศวินการละครเลยก็คือพันท้ายนรสิงห์ครับซึ่งหลังจากที่เอาไปแสดงเป็นละครเวทีซึ่งประสบความสำเร็จแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นบทมาเป็นภาพยนตร์โดยสร้างขึ้นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทอัศวินภาพยนตร์ด้วยนั่นก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์แล้วก็บริษัทอัศวินภาพยนตร์ของพงษ์ชัยใหญ่เนี่ยนะครับยังเป็นเจ้าแรกด้วยครับที่นำฟิล์มสี35มม.เนี่ยเอามาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งก็คือรูปแบบของภาพยนตร์สมัยที่เราเด็กๆคุ้นเคยกันตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดต้องนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาหมดเลยนะครับเพราะว่ามีที่ฮอลลีวูดที่เดียวนั้นที่ใช้ฟิล์มสีแล้วก็จากการเอาฟิล์มสีมาถ่ายเนี่ยทำให้ภาพยนตร์มันมีมิติมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องเลยครับซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องโด่งดังของพระองค์ชายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรือนแพละครเล่เรารักกันไม่ได้น้ำผึ้งขมโดยจริงๆแล้วเนี่ยมีโครงการที่จะร่วมทุนกับต่างชาติด้วยนะครับแต่เผอิญว่าก็ต้องยุติโครงการไปเพราะว่าบริษัทอัศวินภาพยนตร์ก็ประสบปัญหาขาดทุนเช่นเดียวกันครับโดยผลงานเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเงาะป่าครับซึ่งออกฉายในปี1980แล้วก็เป็นผลงานที่ต้องร่วมทุนกับบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นเพราะมีปัญหาเรื่องเงินทุนด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะครับจดทะเบียนสมรสกับหม่อมหลวงสร้อยระยะสนิทวงศ์พระธิดาของหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์ครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี1932แล้วก็ทรงมีหม่อมห้ามก็คือหม่อมบุญล้อมไม่ทราบนามสกุลนะฮะกับหม่อมปริมบุญนาคและเมื่อหม่อมหลวงสร้อยระยะถึงแก่นิจกรรมนะครับพระองค์ก็ได้จดทะเบียนสมรสครั้งที่2ครับโดยสมรสกับไฉไลถาวรหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของหม่อมไฉไลยุคลนายุทธยานั่นเองครับอดีตนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องราวดวงเดือนซึ่งพระองค์ชายใหญ่เป็นคนกำกับเองด้วยโดยสมรสกันในวันที่24มกราคมปี1976มันมีข้อมูลเล็กๆนิดนึงครับว่าตอนที่พระองค์ชายใหญ่เนี่ยสมรสครั้งที่2กับหม่อมไฉไลเนี่ยพระองค์เนี่ยอายุ66แล้วครับแต่หม่อมไฉไลอะอายุแค่16ปีเองทำให้ค่อนข้างเป็นคู่รักต่างวัยกันพอสมควรนะครับโดยรวมแล้วครับพระองค์ชายใหญ่มีโอรสธิดาทั้งสิ้น6พระองค์ครับซึ่งก็มีก็คือ
มีดังนี้เลยฮะ1หม่อมเจ้าพันศวรียุคนครับประสูติเมื่อวันที่24กันยายนปี1933ประสูติจากหม่อมหลวงสร้อยระยะสนิทวงศ์ครับแล้วก็จบการศึกษาจากโรงเรียนราชินีแล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษด้วยต่อมาก็ทรงลาออกฐานนดรศักดิ์ครับกลายเป็นท่านผู้หญิงศวรีผู้หญิงพันศวรีแล้วก็ทรงสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากรมีพระธิดา1พระองค์กับ1คนครับก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมศวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถแล้วก็หม่อมหลวงสรารีกิติยากรนั่นเองครับองค์ที่2คนที่2ก็คือเรืออากาศโทหม่อมเจ้าภูริพัฒน์ยุคลครับประสูติจากหม่อมบุญล้อมประสูติเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี1934เมื่อตอนพระชนสา2เดือนครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเกียรติมงคลซึ่งเป็นเสด็จย่าเนี่ยได้นำไปเลี้ยงดูครับจนอายุ16ถึงได้กลับมาอยู่กับพระบิดาทรงเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญครับแล้วก็ไปโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนการบินกองทัพอากาศแล้วก็รับราชการในกองทัพอากาศก่อนจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็รับราชการในกองทัพอากาศยาวเลยครับก่อนที่จะลาออกครับเพื่อมาเป็นนักบินพลเรือนโดยทรงปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกที่บริษัทContinental Air Service และก็บริษัทแอร์สยามจากนั้นก็ย้ายไปประทับที่สิงคโปร์ครับเพื่อทำงานกับสิงคโปร์แอร์ไลน์จนกระทั่งเกษียณอายุงานหม่อมเจ้าภูริพัฒน์สมรสกับนิตยายนเปี่ยมมีโอรส2คนนะครับหม่อมเจ้าภูริพัฒน์เนี่ยประสบอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ครับในวันที่26มีนาคมปี2014แล้วก็เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชจนถึงวันที่20เมษายนปี2014ก็สิ้นชีพจรสายด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดสิริพระชนสา79ปีครับ3หม่อมเจ้าทิติพันยุคลหรือท่านชายกบเนี่ยแหละครับที่เราคุ้นเคยกันดีประสูติจากหม่อมหลวงสร้อยระยะสนิทวงศ์ครับประสูติวันที่11ตุลาคมปี1935ทรงสมรสเนี่ย3ครั้งเลยนะครับชื่อเรื่องราวของหม่อมทิติพันเนี่ยจะโด่งดังมากๆจากกรณีเรื่องการสมรสของพระองค์ก็สมรส2ครั้งครับครั้งแรกกับพรพันธ์ธรรมเสนมีโอรสธิดา2คนแล้วก็หย่าครับครั้งที่2กับวาสนาถาวรังกุลมีโอรส1คนก่อนที่จะหย่าแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับสมรสกับนิภาพรรอดอ่อนหรือต่อมาเนี่ยท่านหม่อมเจ้าทิติพันธ์ก็เปลี่ยนชื่อครับเป็นชลาใสขวัญทิติซึ่งเรารู้จักกันในดีครับในชื่อหม่อมลูกปานั่นเองซึ่งการสมรสกับหม่อมลูกปาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1994แล้วก็เป็นข่าวที่ดังมากนะครับเพราะว่านอกจากจะอายุอานามที่ห่างกันมากแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของหม่อมลูกปาก็ไม่ได้สะอาดหมดจดนะครับว่ากันว่าหม่อมลูกปาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของหม่อมเจ้าทิติพันธ์แล้วก็ได้เสียเป็นภรรยาลับๆของหม่อมเจ้าทิติพันธ์ตั้งแต่อายุ12แล้วก็การแต่งงานครั้งเนี้ยว่ากันว่าเธอไม่ได้รักท่านชายแต่อย่างไรเพราะจริงๆเธอมีคนรักอยู่แล้วแต่ท่านชายอยากจะผูกมัดเป็นสามีภรรยากับเธอซึ่งปรากฏว่าจากการแต่งงานนี้ครับก็นำมาสู่เหตุการณ์ใหญ่ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของบ้านเมืองนั่นก็คือการสิ้นชีวิตจากสายของหม่อมเจ้าทิติพันธ์ครับเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1995ตอนพระชนสา59ปีโดยมีการพบว่าทรงเนี่ยพบมีคนในบ้านไปพบว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ขณะกำลังเล่นวิทยุสื่อสารอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่ครับพบว่ามีกาแฟที่ท่านชายดื่มเนี่ยมีการวางยาพิษในกาแฟครับเป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บอนเมทโดยในวันนั้นนะครับมีหม่อมลูกปาเท่านั้นที่อยู่ในที่เกิดเหตุแม้ว่าจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับแต่พอการสอบสวนพยานหลักฐานทั้งหลายก็พบว่าหม่อมลูกปาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องครับแล้วก็ร่วมมือกับอุเทศชุปปวาคนขายกาแฟที่เยาวราชซึ่งเป็นคนรักของหม่อมลูกปาและทั้งคู่ก็รับสารภาพครับก็ถูกตัดสินจำคุกโดยในที่สุดก็ด้วยทางสหภาพก็เลยมีการลดโทษแล้วก็ปัจจุบันหม่อมลูกปาพ้นโทษแล้วนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกับสามีคนที่3ในปัจจุบันคนที่4ครับหม่อมเจ้ารังสีนพดลยุคลประสูติจากหม่อมหลวงสร้อยระยะสนิทวงศ์ครับประสูติเมื่อวันที่2ตุลาคม1937จบการศึกษาจากโรงเรียนราชินีครับแล้วก็ไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9ครับในพระราชพิธีเฉลิมพระมนเทียนหม่อมเจ้ารังสีนพดลเนี่ยเป็นผู้เชิญเครื่องเฉลิมพระมนเทียนด้วยนะครับโดยเชิญพระแสงฝักทองเกลี้ยงจากนั้นเนี่ยก็ลาออกจากฐานนรศักดิ์ครับมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหญิงรังสีนพดลเพื่อสมรสกับหม่อมหลวงตวงสนิทวงศ์มีบุตรธิดา4คนแต่จากนั้นก็แยกทางกับสามีนะคะแล้วก็สมรสใหม่ทั้งกับนายแพทย์วิเชียรตระกูลศิลป์คุณหญิงรังสีนพดลถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันครับเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2017สิริพระชนสา79ปี
5ครับพันโทหม่อมเจ้านวพันธุคนประสูติจากหม่อมฉัยไลยุคนในอยุธยาครับประสูติเมื่อวันที่1มกราคมปี1978จบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับและรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและในปี2020ครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายทหารองครักษ์พิเศษประจำกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยหม่อมเจ้านวพันธุสมรสกับอัญวิดาสง่าศิลป์เมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2004มีพระธิดา2คนนะครับและคนที่6ครับหม่อมเจ้าพานุมายุคนประสูติจากหม่อมฉัยไลยุคนในอยุธยาประสูติเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1981ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็วิทยาลัยมาตินประเทศออสเตรเลียกลับมาเมืองไทยแล้วก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวครับแล้วก็ดูแลธุรกิจของหม่อมฉัยไลหม่อมแม่ด้วยต่อมาก็ได้ลาออกจากฐานนอนศักดิ์ครับเพื่อสมรสกับนายเมธพิพิธโพคามีบุตรธิดา2คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะครับสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี1995พระชันษา85ปีครับพระองค์ที่2ก็คือพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรหรือที่เราเรียกว่าพระองค์ชายกลางนั่นเองครับประสูติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลแล้วก็ประสูติเมื่อวันที่29เมษายนปี1913ที่จังหวัดสงขลาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยทหารบกแล้วก็เสด็จไปศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนในร้อยทหารบกซันเฮิร์ตในประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมารับราชการที่ทหารก่อนจะถูกโอนย้ายไปสังกัดกรมตำรวจที่กรมตำรวจนครบาลธนบุรีและในปี1948เนี่ยก็ได้ถูกย้ายกลับมารับราชการในกองทัพบกครับตอนนั้นก็เกิดการรัฐประหารโดยจอมพลผินโดยพระองค์ชายกลางเนี่ยตอนนั้นได้รับมอบหมายให้ไล่ล่านายปรีดีพนมยงซึ่งกำลังลี้ภัยที่กำลังหนีออกนอกประเทศแต่ว่าด้วยสภาพอากาศตอนนั้นทำให้การไล่ล่าในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ประสบความสำเร็จนะครับจากนั้นเนี่ยทรงก็ได้เข้าร่วมรบที่ในราชการสงครามเกาหลีด้วยครับเมื่อกลับมาจากราชการสงครามเกาหลีแล้วก็ทรงรับราชการในกรมทหารม้าจนกระทั่งเกษียณอายุราชการครับนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ชายกลางยังมีชื่อเสียงในด้านการเป็นองค์อุปถัมภ์งานดนตรีไทยศิลปะแล้วก็วรรณคดีไทยรวมถึงทรงตั้งคณะนาฏศิลป์เพื่อที่จะรักษาแบบแผนการระบำรำฟ้อนแบบไทยดั้งเดิมเอาไว้และก็นอกจากนี้ทรงยังขึ้นชื่อเรื่องความนิยมพักเครื่องด้วยครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเนี่ยมีหม่อม5คนครับแล้วก็มีพระโอรสธิดา6พระองค์นั่นก็คือ 1. หม่อมเจ้าจามเทพียุคนประสูติเมื่อวันที่23ธันวาคมปี1933ประสูติจากหม่อมราชวงศ์กุลประโมทสวัสดิกุลครับสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่26มกราคมปี1942จากอุบัติเหตุจมน้ำพระชันษา9ปี 2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนประสูติเมื่อวันที่31ธันวาคมปี1936ประสูติจากหม่อมสมเชื้อชมเสวีราทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยครับแล้วก็ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะพาณิชยศาสตร์แล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นประเทศสหรัฐอเมริกาด้านการบริหารธุรกิจกลับมาก็ทรงทำงานในธนาคารกรุงเทพในหลากหลายตำแหน่งครับจนกระทั่งเกษียณอายุงานแล้วก็ทำงานด้านการกุศลรวมถึงเป็นหม่อมเจ้าที่ได้รับโอกาสให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในหลายวาระด้วยหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมสมรสกับเบตตี้คลอนสตีนหรือภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นหม่อมมงกตปรียายุคนในอยุธยาชาวอเมริกันเชื้อสายยิวโดยมีโอรสธิดา3คนหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมเนี่ยนะครับสิ้นชีพจรสายเมื่อวันที่1กันยายนปี2022ด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พระชันษา85ปี3หม่อมเจ้าวิสาขายุคนประสูติเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี1941ประสูติแต่หม่อมทองไพประยุนโตต่อมาได้ลาออกจากฐานดอนศักดิ์ครับเพื่อสมรสแล้วก็สมรส2ครั้งครับมีบุตรธิดา3คนท่านหญิงวิสาขะถึงแก่นิจกรรมในวันที่31มีนาคมปี1984อายุ43ปีครับ4หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคนประสูติเมื่อวันที่17สิงหาคมปี1946ประสูติจากหม่อมทองแถมประยุนโตสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าต่อมาก็ลาออกจากฐานนอนศักดิ์ครับเพื่อสมรสกับศักดาบุญจิตราดุลมีบุตรธิดา3คน5พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนประสูติเมื่อวันที่24ตุลาคมปี1950ประสูติแต่หม่อมทองแถมประยุนโตทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับและไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียโดยทรงศึกษาในวิทยาลัยการทหารออสเตรเลียแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยแมคควอรีในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยทรงมีความเชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์อาวุธเคมีแล้วก็อาวุธชีวภาพเมื่อนั้นครับเมื่อกลับมารับราชการทรงก็เลยทำรับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกครับแล้วก็มีตำแหน่งเป็นรองเจ้ากรมแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วก็ทรงเป็นที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีในสหประชาชาติด้วยปัจจุบันนะครับทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมมหาดเล็กรักษาพระมหาดเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาราชบัลลังก์รักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยนั่นเองครับและ6ครับหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนประสูติเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี1951ประสูติแต่หม่อมบัวทองไตรลังคะจบการศึกษาด้านศิลปะครับและปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์สมรส2ครั้งครับกับเปรมสิริเทพหัสดินนัชยาแล้วก็มารินีพิสารสารกิจมีโอรส1คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่1ตุลาคมปี1991พระชนษา78ปีครับและพระองค์สุดท้ายครับก็คือพลโทพลเรือโทพลอากาศโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการหรือพระองค์ชายเล็กนั่นเองครับประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลประสูติเมื่อวันที่1เมษายนปี1915ครับที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เข้าเรียนที่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาครับก่อนที่จะย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วก็ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษโดยเรียนด้านวิชาการทหารที่วิทยาลัยเบอร์มิงแฮมแล้วมากลับประเทศไทยครับก็เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ประจำอยู่หลายหน่วยงานมากครับเช่นกรมสารวัตรทหารบกกรมทหารสื่อสารแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนี่ยได้โปรดเกล้าให้ทรงเป็นนายทหารพิเศษในกองทัพเรือและกองทัพอากาศด้วยทำให้ทรงมียศทั้งในกองทัพเรือและกองทัพอากาศพ่วงไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังทรงมีความสนพระทัยด้านการภาพยนตร์ครับเพราะว่าทรงเคยฝึกงานที่คณะละครที่อังกฤษแล้วก็เมื่อกลับประเทศไทยครับก็ทำภาพยนตร์หลายเรื่องในตอนแรกทำละครเวทีก่อนนะครับเพราะว่าทรงมีที่ปรึกษาคือเป็นพระนางเธอลักษมีลาวันซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการละครนี้อยู่แล้วจากนั้นก็ทรงนำละครเดิมครับซึ่งเคยทำกับพระนางเธอเนี่ยมาผลิตเป็นงานโทรทัศน์และก่อตั้งบริษัทละโวภาพยนตร์ขึ้นครับแล้วก็มีผลงานหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นนางทาสเงินเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์แล้วก็แม่นาคพระนครตำแหน่งสุดท้ายของพระองค์คือองค์อุปถัมภ์มูลนิธิหนังไทยครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการเนี่ยสมรสกับฟองจันอินทขันซึ่งมาจากตระกูลณเชียงใหม่นะครับหรือว่าเจ้าฟองจันนั่นเองเป็นนางงามเชียงใหม่คนแรกด้วยก่อนที่จะหย่าครับแล้วก็สมรสอีกครั้งกับหม่อมอุบลสุริศมีโอรสธิดา7องค์ครับนั่นก็คือ1หม่อมเจ้าจันทรจรัสศรียุคนประสูติจากเจ้าฟองจันอินทขันครับประสูติเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี1937ต่อมาได้ขอลาออกจากฐานนรศักดิ์ครับเพื่อสมรสกับประพันธ์ไพบูลย์เลิศมีบุตร2คนท่านหญิงจันทรจรัสศรีอันถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคหอบหืดครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2005ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์อายุ68ปี2หม่อมเจ้าภูมิมารีพิรมยุคนประสูติจากเจ้าฟองจันอินทขันธ์ครับประสูติวันที่22มีนาคมปี1939ต่อมาได้ขอลาออกจากฐานนดรศักดิ์เพื่อสมรสกับโรมาโนลุดโก้ชาวอิตาลีครับมีบุตรธิดา5คนจากนั้นก็หย่ากันครับแล้วก็ภูมิรีพิรมได้สมรสใหม่กับชองมาเลเชลชาวฝรั่งเศสและปัจจุบันพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสครับ3หม่อมเจ้ามารินีมงคลยุคนครับประสูติจากหม่อมอุบลสุริศประสูติเมื่อวันที่24มิถุนายนปี1940เสาศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยครับแล้วก็โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์จากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้ลาออกจากฐานะดอนศักดิ์ครับเพื่อสมรสกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณอมตยกุลอาจารย์ภาควิชาสูตินารีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่ว่าไม่มีทายาทด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งสองเนี่ยใช้ชีวิตสมรสเป็นคู่ตายายนะฮะอยู่ด้วยกันจนกระทั่งตายจากกันเลยนะฮะโดยท่านหญิงมารินีมงคลเนี่ยหลังจากกล่าวฐานศักดิ์ก็รับยึดถืออาชีพครูครับปฏิบัติอาชีพครูจนกระทั่งเกษียณอายุงานในปี2021ครับท่านหญิงมารินีป่วยหนักครับจนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยต้องมีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในการอนุบาลของหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคนและในวันที่11มิถุนายนปี2022ก็ถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอายุ81ปีครับ4หม่อมเจ้าปัทมรังสีเสนานรงค์ประสูติจากหม่อมอุบลสุริศครับประสูติเมื่อวันที่12สิงหาคมปี1941ต่อมาได้กราบบังคมทูลลาออกสถานนรศักดิ์ครับเพื่อสมรสกับทวีศักดิ์เสนานรงค์มีบุตรธิดา3คนครับ5หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนประสูติจากหม่อมอุบลสุริศครับประสูติเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี1942เข้าเรียนที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยครับแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศ
ออสเตรเลียที่จีลองแกรมาสคูลแล้วก็ไปศึกษาต่อในมหาลัยที่มหาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจบเอกวิชาธรณีวิทยาและวิชาโทภาพยนตร์ครับเพราะว่าคุ้นเคยกับงานภาพยนตร์ตั้งแต่พะเยาแล้วก็เลยเลือกที่จะทำงานด้านภาพยนตร์ครับโดยทรงเริ่มจากการเขียนบทครับแล้วก็กลับละครก่อนเรื่องแรกนั่นก็คือผู้หญิงก็มีหัวใจจากนั้นก็ก่อตั้งบริษัทพร้อมมิตรภาพยนตร์ครับแล้วก็มีผลงานหลายเรื่องโดยเรื่องแรกก็คือมันมากับความมืดครับแล้วก็เป็นผลแล้วก็มีผลงานหลายเรื่องแล้วก็ผลงานที่ทำให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมได้รางวัลครั้งแรกก็คือภาพยนตร์เรื่องเขาชื่อการครับซึ่งนอกจากจะให้ท่านชายได้รางวัลท่านมุ้ยได้รางวัลไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ส่งผลให้สรพงษ์ชาตรีครับกลายเป็นศิลปินเป็นพระเอกยอดนิยมไปเลยแล้วภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของท่านมุ้ยมีหลายเรื่องครับแต่แน่นอนครับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดสุริโยไทยครับกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากนี้ท่านมุ้ยชอบการดำน้ำมากนะครับโดยเฉพาะก็การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยโดยทรงได้นิพนธ์หนังสือเรื่องโลกสีครามครับซึ่งเป็นหนังสือสารคดีที่บอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลซึ่งแสดงออกถึงการที่ว่าท่านจบธรณีวิทยามาได้อย่างไรเนี่ยนะฮะโดยที่ท่านมุ้ยเนี่ยมอบรายได้จากการขายหนังสือเล่มนี้ให้กับกองทุนอนุรักษ์ทะเลไทยด้วยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับสมรส4ครั้งครับมีโอรสธิดา6คน6ครับพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลประสูติจากหม่อมอุบลสุริศประสูติเมื่อวันที่22มกราคมปี1947ส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยครับและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรก่อนจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนแคมเปอร์มิลิเตอรี่สคูลรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ศึกษาจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเมรีน่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ทรงศึกษาจบหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการด้านกีฬาเมื่อกลับมาประเทศไทยครับทรงรับราชการในกองทัพบกจนกระทั่งเกษียณอายุราชการเลยครับแล้วก็เคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถีแล้วก็ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับทรงเป็นหนึ่งในผู้ถวายน้ำสงฆ์มูรธาภิเษกเพื่อสงสนานที่พระมณฑปพระยาสนานตอนเริ่มพระราชพิธีด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยหม่อมเจ้าจุลเจิมสมรส2ครั้งครับมีโอรสธิดา4คนและ7ครับหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลประสูติแต่หม่อมอุบลสุริศประสูติเมื่อวันที่23ตุลาคมปี1953จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ครับแล้วก็ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่2มกราคมปี1998ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวสิริพรรษา82ปีครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับกับราชสกุลยุคลบุคคลเพียบเลยครับและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือบุคคลที่พูดชื่อมาทั้งหมดนี้หลายท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ถือว่ายังคงเป็นราชสกุลสำคัญในลำดับสายของราชวงศ์ปัจจักรีในปัจจุบันด้วยนะครับอาจจะเป็นราชสกุลสำคัญในลำดับ2เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสายสกุลรัชกาลที่5นะครับเพียงสายราชสกุลเดียวไม่นับราชสกุลมหิดลนะครับที่ยังมีเจ้านายในชั้นอนุวงศ์หรือชั้นหม่อมเจ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยชั้นหม่อมเจ้าก็เรียกได้ว่าไม่มีแล้วนะครับหรือมีเพียงแค่ไม่กี่คนก็ถือว่าเป็นสายสกุลชั้นรองที่สำคัญและปัจจุบันก็จะอยู่ในลำดับของราชวงศ์ซึ่งหลายพระองค์เนี่ยหม่อมเจ้าหลายท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการซึ่งเราก็เห็นตามหน้าหนังสือหน้าข่าวอยู่แล้วนะครับเอาละครับตอนต่อไปของมหาจุฬาลงกรณราชสันติวงศ์ครับนั่นก็คือตอนที่12เราจะกล่าวถึงราชสกุลวุฒิชัยครับซึ่งองค์ต้นราชสกุลก็คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมราชกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของ The Crown Channel ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ